สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะครับในช่วงของการเงินการงานความรักในช่วงของเดือนตุลาคม2562นี้จะสกบให้เป็นเดือนเลยนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงไปการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ได้ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของดวงดาวนะครับสำหรับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีพฤหัสบดีนะครับได้โคจรเดินหน้าแล้วอยู่ในราศีพิจิกหลังจากพักองศามานานตอนนี้ก็ขยับแล้วนะครับก็จะร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมก็อาจจะมีในลักษณะของพฤหัสกับศุกร์คือเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับตอนแรกก็อาจจะเดินหน้าอยู่เพียงลำพังก็อาจจะต้องใช้การวิริยะอุตสาหะในเรื่องของความเพียรพยายามของการดึงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นถอยหลังมาค่อนข้างนานนะครับ 2-3 เดือนเลยที่ผ่านมาทำให้ชาวราศีธนูมีการติดขัดมีข้อเหมือนกับขัดแย้งบางอย่างหรือว่าการที่เหมือนกับว่าไม่ได้ข้อสรุปที่ลงตัวมีเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ไม่เป็นไปตามผลที่ต้องการแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นเดินหน้าในราศีพบวินาศของตัวคุณแล้วขอเพียงอย่าเพิ่งออกหน้าออกตาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการหรือสิ่งที่ล่าช้าตกหล่นตอนนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับและอิทธิพลของดาวศุกร์ก็มาทับในช่วงของปลายเดือนอย่างที่บอกไปว่าได้คู่ทรัพย์คู่โชคนะครับก็จะมีในลักษณะของทรัพย์สินต่างๆที่ดีอาจจะได้การลุ้นหลังหรือการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่เบื้องหลังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นโคจรอยู่ในราศีธนูก็ในเดือนตุลาคมนะครับดาวเสาร์ได้โคจรเดินหน้าแล้วเช่นกันทับกับลัคนาของตัวคุณตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ให้กับชาวราศีธนูนะครับการที่ดาวเสาร์ทับอยู่ในราศีธนูเนี่ยจริงๆเป็นตำแหน่งที่ดีแต่ว่าในยะสัมพันธ์ดาวเสาร์นั้นส่งกระแสไปถึงพบกรรมะคือพบการงานของชาวราศีธนูทำให้มีข้อขัดแย้งหรือมีอุปสรรคร้อนอกร้อนใจมีการวิ่งเต้นการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีความรักที่อาจจะมีความแบบเข้าใจผิดกันหรือมีการระหองระแหงใจกันได้จริงๆดาวเสาร์ที่ทับลัคนาธนูอาจจะเป็นแค่ความซีเรียสแล้วก็ความจริงจังหรือความเหนื่อยหนักเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างข้อขัดแย้งต่างๆมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวเสาร์มีนัยยะสัมพันธ์ส่งกระแสไปถึงดาวคู่ศัตรูจึงทำให้เกิดข้อบาดหมางกันนะครับดังนั้นน่ะดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีธนูก็ถามว่าหลายไหมถ้าคนไม่ได้เป็นกาลกิณีอันนี้ไม่ถือว่าหลายแต่ถ้าเป็นกาลกิณีของดาววันเกิดของตัวคุณในช่วงปีจร นั้นจะทำให้ดาวเสาร์ทวีความร้ายกาจขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ส่งเสริมกับราศีธนูด้วยเป็นราศีฆาตนะครับดังนั้นควรต้องระมัดระวังดาวเสาร์นั้นยังมีนัยยะสัมพันธ์กับดาวราหูที่อยู่ในเรือนปัตตานีอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีคนชักจูงมาลงทุนนะครับหรือร่วมหุ้นต่างๆหรือมีคู่มิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียหมายความว่าจะมีคนมาปอกลอกมีคนมาคบหากับตัวคุณมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้อารมณ์หน่อยเนี่ยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอิทธิพลของดาวการงานเนี่ยระมัดระวังกับการที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือการที่ต้องแบบว่าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมีผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวกับหุ้นส่วนอะไรทำนองเนี้ยอาจจะต้องใช้ในลักษณะของการที่ต้องไต่ตองให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นโดยการที่เรานั้นกระทำแล้วก็แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับอิทธิพลความรักความสัมพันธ์คือดาวพุธดาวพุธโคจรอยู่ในเรือนลาภะมีโชคมีลาภมีสิ่งที่ดีนะครับหรือว่ามีลักษณะของแบบมีคนเข้าหาตัวคุณแต่ในช่วงของต้นเดือนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับในลักษณะของต้นเดือนเนาะไพ่เมนหลัก energy ของตัวคุณนั้นได้ไพ่9ไม้นะครับ9ไม้หมายถึงว่าอุปสรรคปัญหาของตัวคุณที่อาจจะมีเรื่องปัญหาเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องการงานหรือการกระทำของตัวคุณเพ
ราะว่าดาวไปชุมนุมกันอยู่ในราศีกันนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าดาวชุมนุมกันในราศีกรกฎเลื่อนมาสีสิงห์แล้วก็เลื่อนมาสีกันราศีกันเนี่ยเป็นภพกรรมมาก็คือเป็นเรือนของการงานของชาวราศีธนูบางคนอาจจะงงว่าพูดถึงราศีกันทำไมราศีกันเนี่ยเป็นราศีของการงานของชาวราศีธนูนะครับดังนั้นมีดาวไปสถิตถึง3ดวงและเป็นคู่ศัตรูและได้ระยะสัมพันธ์จากดาวเสาร์ที่กุมลัคนาทำให้มีการแตกหักการจบการเลิกการลากันในเรื่องของหุ้นส่วนหรือเป็นลักษณะของความขัดแย้งของเพื่อนร่วมงานเห็นไหมครับมีไพ่ขึ้นมาถึง2อย่างเลยทีเดียวคือ9หมายแล้วก็5หมายความขัดแย้งเนี่ยเป็นการเริ่มต้นจุดชนวนจากลักษณะของสิ่งที่คุณนั้นจะต้องเจอในเรื่องของลาภผลบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของธุรกิจที่คุณนั้นต้องมาจัดแจงหรือมาแบ่งสรรปันส่วนกับในเรื่องของการเงินที่ไม่ชัดเจนอิทธิพลดาวราหูก็คือเรือนสหัชชะไปอยู่ในเรือนปัตตานีอีกต่างหากหมายความว่าจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของเพื่อนนี่แหละนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ต้องแบบแบกรับภาระกับคนโดยรวมอะไรประมาณนี้จนทำให้คุณนั้นรู้สึกแบบกินแหนงแทงใจกับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาที่ต้องจบจากลากับที่ทำงานเดิมนะครับมันสร้างอิทธิพลของความเครียดความวิตกความกังวลให้กับตัวคุณมากๆเลยมี9ดาบขึ้นมาด้วย9ดาบเนี่ยหมายความว่ามันเป็นผลพัวพันกับการงานของตัวคุณที่โดนกระแสสัมพันธ์เต็มๆเลยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกับในลักษณะของสิ่งที่ต้องกุ้มอกกุ้มใจพยายามเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับฟื้นฟูจิตใจตัวเองให้ได้มากๆนะครับอย่าไปยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่คุณนั้นจะต้องเจอและเผชิญเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระราหัสบดีก็อยู่ในเรือนวินาศโคจรเดินหน้าแล้วทำให้ตัวคุณนั้นมีสติในการที่จะแก้ไขควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ชาวราศีธนูเนี่ยรออีกนิดนึงนะครับดาวพระราหัสบดีกำลังจะโคจรไปทับกับลัคนาของตัวคุณในช่วงของวันที่31ตุลาคมก็คือในช่วงของเดือนนี้แหละแต่เป็นปลายเดือนจริงๆเลยวันที่31เลยนะครับคุณถึงจะสามารถที่จะต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ในช่วงของเดือนตุลาอาจจะหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้อดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขให้ได้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่2หมายก็คือการรอคอยหรือการที่จะเริ่มต้นการงานครั้งใหม่สองไม้หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานครั้งใหม่ได้นะครับโดยเฉพาะโลกของออนไลน์อิทธิพลของสองไม้คือการงานที่อยู่ในเรื่องของออนไลน์จะดีกว่าการสมัครออนไลน์หรือทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในโลกของออนไลน์เนี่ยจะดีส่วนหุ้นส่วนนะครับอาจจะมีความหนักอกหนักใจแบ่งสรรปันส่วนการเงินไม่ลงตัวมีการแตกหักกันในเรื่องของหุ้นส่วนการจบกันดังนั้นคุณก็ควรที่จะทำทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วก็พยายามที่แก้ไขนะครับจุดบกพร่องให้ได้มากที่สุด2ไม้เนี่ยหมายถึงคุณจะได้งานใหม่นะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตใครที่ยังอยู่ก็ค่อยๆประคับประคองไปนะครับใครที่มีปัญหาอุปสรรค1ไม้มาแล้วหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับน้องๆนักศึกษาส่วนใครที่มีการงานที่ประคับประคองไปคุณจะได้งานใหม่นะครับหรือใครที่ประคองไปก็จะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของวันที่31ตุลาคมเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ต้องประคองไปก่อนสำหรับใครที่ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาที่ต้องแบบอยากได้งานใหม่ตกงานหรือมีปัญหาเนี่ยรีทายออกจากงานเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับก็คือเพจออฟวานเกิดขึ้นการได้งานใหม่ที่จะเจริญเติบโตงอกงามในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในอนาคตข้างหน้านะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเหล่านี้และอย่าลืมนะครับบอกว่าให้พยายามหาในโลกก่อนออนไลน์จะดีที่สุดอิทธิพลของการเงินของตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็คือเป็นเอ็กออฟเพนทาเคิลนะครับดาวการเงินของคุณก็คือดาวเสาร์ได้กับทับลัคนาของตัวคุณและเดินหน้าแล้วการเงินของคุณเลยมีการขยับเคลื่อนตัวมากขึ้นในยะสัมพันธ์ดาวเสาร์นั้นเล็งกับดาวราหูเป็นคู่มิตรอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนมาชวนลงทุนนะครับหรือมีคนที่จะมาชวนทำธุรกิจต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้แต่อยากให้เริ่มต้นในช่วงของเดือนหน้านะครับเพราะให้ดาวพระราชดินโคจรไปอยู่ในเรือนทับลัคนาตอนนี้อยู่ในเรือนวินาศบางทีคุณอาจจะยังไม่ต้องแบบออกหน้าออกตาหรือการทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพยายามอดทนและเปลี่ยนแปลงกับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของเดือนนี้ก่อนพอผ่านเดือนนี้ไปได้คุณก็จะมีทิศทางและอนาคตที่สดใสมากขึ้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงตอนดาวพฤหัสบดีทับลัคเพราะว่า
จะไปทับกับดาวเสาร์นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกนิดหนึ่งแต่มันก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดีในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับอยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มีการเงินที่เฟื่องฟูอยู่พอสมควรยิ่งทำมากยิ่งได้มากนะครับเพราะว่าการเงินทับหลักและโคจรเคลื่อนตัวไปแล้วดังนั้นคุณจะได้หุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามหรือเป็นลักษณะของคนที่จะมาคอยช่วยเหลือสับสนกับการเงินกับตัวคุณได้ด้วยและมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นนะครับเนาะอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวจะมาไกด์ไลน์แบบครึ่งเดือนแรกให้ก่อนนะครับในช่วงของเดือนนี้ไพ่ของตัวคุณนั้นได้ไพ่นายออฟวานเป็นไพ่ใบแรกนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับในเรื่องของคู่ครองคนรักในช่วงของต้นเดือนเพราะอิทธิพลของดาวพุธนั้นกลุ่มกับดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ในช่วงของต้นเดือนอาจจะมีความขัดแย้งมีความบาดหมางใจกันมีความนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาพร้อมกับการงานดังนั้นคุณอาจจะต้องแบบเคลียร์ปัญหาไปทีละประเด็นนะครับเพราะว่ามีไพ่ของไฟออฟวานเกิดขึ้นด้วยคือคุณอาจจะมีความขัดแย้งมีการบาดหมางซึ่งใจกันกับคู่ครองคนรักอยู่บ้างมีความวิตกความกังวลกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะถูกปิดกั้นพันธนาการในเรื่องของบล็อกโซเชียลมีเดียต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้บางคนนะครับอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุไฟแล้วก็คุยกับชาวธาตุน้ำนะครับเป็นไปได้เนาะก็อาจจะมีความกุ้มอกกุ้มใจก็อาจจะมีความที่ต้องเหมือนกับว่าต้องระหองระแหงใจกันในชั่วขณะหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะดาวพุธนั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นภพราภะในช่วงของประมาณปลายเดือนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาลงเหมือนกับการงานเช่นกันนะครับทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีซิกออฟซอร์ดเกิดขึ้นคือการพยายามอดทนตั้งใจรอกับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามปีกวิเวกเงียบสันโดษไม่ต้องไปออกเบื้องหน้านะครับพยายามอยู่เบื้องหลังจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองอย่าเพิ่งไปเรียกร้องความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปคุยอะไรกันมากมายจนเกินไปคุยได้ปกติแต่ไม่ต้องไปเรียกร้องความสัมพันธ์ไม่ต้องไปจุดชนวนหรือประเด็นอะไรต่างๆพยายามอยู่ข้างหลังเพราะดาวประจำตัวไปเป็นวินาศหมายถึงอยู่ข้างหลังลัคนาคือไม่จำเป็นต้องออกหน้าออกตามากจนเกินไปไม่จำเป็นต้องติดต่อสารสัมพันธ์เป็นเวลาที่คุณต้องเงียบอีก1เดือนนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปบางคนเนี่ยก็เนาะดวงดาวมันแรงมากเลยเพราะดาวเสาร์ส่งเกณฑ์พิเศษถึงดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์อยู่ในราศีกันอย่างที่บอกว่าเป็นการแตกหักกันในลักษณะของคู่บางทีเราอาจจะสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้นานเราอาจจะต้องแบบเหมือนกับปะทะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ยก็คือเกิดปัญหาที่ต้องมาหนักอกหนักใจกับในเรื่องของความคิดอีกแล้วคุณก็รู้สึกเซนซิทีฟกับความรู้สึกนะครับเพราะมีไพ่ราชาถือถ้วยคุณพยายามใช้ประสบการณ์ความรักต่างๆนะครับพยายามดูแลหรือช่วยเหลือกับทุกสิ่งทุกอย่างกับคู่ของเพศตรงข้ามของตัวคุณถ้ามันไม่หนักหนาจนเกินไปแล้วคู่เขาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณในช่วงของปลายเดือนอย่างที่บอกว่าดาวพุธจะโคจรเข้าสู่เรือนราภะยังไงคุณก็จะได้ความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันคุณมีโอกาสที่จะเจอคนธาตุน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าพ่อไม้นะครับแต่คนธาตุไฟจะเป็นเด็กกว่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะต้องทำให้ตัวคุณนั้นมีการเจอคนอื่นได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกฟื้นฟูแล้วก็กลับมาดีเหมือนเดิมได้สำหรับใครบางคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีไพ่เดอะเวิลด์เกิดขึ้นเดอะเวิลด์เนี่ยหมายถึงการจบและการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้เวลานั้นเปลี่ยนไปแล้วดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่เรือนราภะอย่างที่บอกว่าเขาจะมาคอยช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณหรือกลับมามีความรักความสุขความหวังกับทุกคนได้อีกครั้งหนึ่งมีเดอะเวิลด์เข้ามาแล้วก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักคู่ครองสำหรับใครที่ต้องการเป็นโสดนะครับแล้วต้องการที่จะเจอคนรักก็อาจจะเป็นคนธาตุไฟเด็กกว่าหรือเป็นคนธาตุน้ำที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าและมีโอกาสที่จะเจอกันในลักษณะของการเดินทางอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันนะครับบางคนอาจจะไปเรียนต่างประเทศแล้วเจอคนต่างชาติก็อาจจะได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นครั้งใหม่ก็ได้ส่วนใครที่มีความรักที่ระหองระแหงใจกันมีปัญหาใจกันเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆเคลียร์ไปแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงในลักษณะของการที่ต้องแบบร่วมอร่วยกันมากขึ้นคุยกันได้มากขึ้นหรือจบเรื่องหลายๆต่างๆไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความรักความสุขความหวังมีเดอะซันเกิดขึ้นด้วยนะครับก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่ง
สิ่งที่ดีเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะมีใครบางคนนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้ชัยชนะก็คือมีเดอะซันด้วยเดอะซันคือชัยชนะในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาและมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งด้วยนะครับสำหรับใครที่อดทนรอคอยกับการงานการโปรโมทเนี่ยในช่วงของปลายเดือนคุณอาจจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือมีการโปรโมทงานที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันและความรักก็จะลงตัวมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่รอคอยความหวังความสุขของคุณนั้นจะมาแล้วนะครับขอให้ทุกสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณนั้นไม่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมติดตามความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆในคลิปหลังด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ